จอดเดี๋ยวธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาเร็วหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากฝนตกค่ะเกรงว่าเดี๋ยวฝนจะตกมากก็เลยเริ่มต้นเข้ารายการตอนนี้ถ้าใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะคะแต่ถ้าใครดูอยู่ก็สามารถแชร์ได้เลยค่ะมีคนดูอยู่ไหมคะแสดงว่าก่อนเวลาก็ยังมีคนดูพี่ติ๋งขากดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนนะคะเล็กๆในหุบเขาโพธิสัตว์แล่นมาเพื่อที่จะไปดูเขาวงกตที่ทาราฟาร์มนะคะพี่ติ๋งลุยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแวะมาแต่ว่าคุณแม่พักก็เลยไม่ได้พบกันแต่ป้าตุ๋มพบก็คงมาเยี่ยมเยียนนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยแล้วก็วันที่13เราก็จะส่งหนังสือเชิญไปนะคะอ้าวล่ะเราเลี้ยวเข้าทาราฟาร์มมาได้เลยนะมาได้ทุกคนก็แบบเริ่มต้นในการทำงานที่จะสรุปงานวันนี้มันเป็นช่วงเย็นนะคะที่ฝนพำๆว้าวเสียงเธอเข้าไปในรายการเลยนะเนี่ยพอเสียงนกเนี่ยคุณแม่จะเบาเลยอ่ะค่ะวันนี้ทั้งวันเลยเราอยู่ที่ทาราฟาร์มกันนะคะเมื่อกลางวันนี้พยาบาลพิเศษนะฮะบังคับนอนเพิ่งลุกขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบคุยกับคุณตีนิดเดียวเราก็บอกว่าโอ้หมอสั่งพักก็เลยใช้วิธีการบังคับตัวเองก็ได้ผลค่ะสดชื่นขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปถามบรรดาทีมงานของเราแล้วว่าเขาทำอะไรกันเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์จากทาราฟาร์มของเรามาดูกันค้นหาเมล็ดของเราก่อนนะคะคือการปลูกค่ะขยันไถค่ะใช่ไหมบทธรรมแล้วก็หว่านปลูกชักน้ำเข้าน้ำออกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าดูแลนะคะก่อนที่จะได้เมล็ดพันธุ์หนึ่งฤดูกาลก็ต้องอาศัยเวลานะคะเร่งไม่ได้เอาละพี่จานทำอะไรครับฝนตกเปล่าล่ะฝนตกไหมคุณยายต้องอยู่บนรถดีไหมอยู่รถทาริบะค่ะอ่ะอาจจะอ้าวพี่จานมาเล่าสิครับทำไรมาเล่าแล้วผ่าไม้พี่จานผ่าไม้ทำอะไรลูกฝึกพูดแล้วฝึกพูดแล้วคุณแม่จะได้ดื่มน้ำ120คนนะคะ120คนนี่แหละแฟนคลับประจำถ้าใครเห็นเมื่อเช้าจะเห็นความคืบหน้าเยอะมากเลยนะเจ้าคะพี่ติ๋งบรรยายไปค่ะคืบหน้ายังไงคะพี่ติ๋งเมื่อเช้ายังไม่ขึ้นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะวันนี้เขาเลื่อยแล้วเขาก็ตอบทั้งบ่ายเลยพี่ติ๋งเขาวงกลมพี่ติ๋งเจ้าค่ะพี่ติ๋งเห็นกุมารทองมันนั่งพิงไม้ไผ่กุมารทองอ่ะวันนี้เลยอาจารย์เอ้ยมาอยู่ใกล้ๆไมค์คุณแม่หน่อยถ้าคุณแม่ลงไปก็ได้แต่ว่าไม่ดีมั้งค่ะลองเดินที่ดูซิเขาวงกตเดินยังไงทองก้อนเดินเลยทองก้อนเดินสิพูดไปได้มีทางเข้ามีทางเข้าไมโครโฟนไม่มีอีกลืมทางเข้าทางไหนจ๊ะอันนี้มั้งคะอันนี้คืออะไรจ๊ะคืออะไรทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับแม่แล้วก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเป็นดอกชมจันทร์ทั้งหมดเลยเป็นก้อนเบิ่มอันนี้คือต้นชมจันทร์เนาะพูดคุณสมบัติของชมจันทร์ลูกชมจันทร์ก็สำหรับเสียงข้าวต้นของมะเร็งอดับต้นของมะเร็งคือมะเร็งลำไส้รักษาแต่ชมจันทร์เนี่ยข้อดีของเขามะเร็งกระเพาะกำลังจะลามไปลำไส้ปกติมะเร็งกระเพาะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่มะเร็งลำไส้เนี่ยก็คือมีของเสียไปหมักหมมทำให้เกิดการอักเสบในระบบลำไส้ส่วนปลายคือลำไส้ใหญ่แล้วก็ท้องผูกบ่อยๆเออแม่ท้องไม่ผูกเลยตั้งแต่กินชมจันทร์ใช่ระบายดีถ้าสมมติว่าเราให้คนแก่ซึ่งภาวะการดื่มน้ำและการถ่ายน้ำของคนแก่เนี่ยมันจะไม่บาลานซ
วอเตอร์บาลานซ์ในร่างกายมันไม่ได้ถ้าเขากินชมจันทร์เข้าไปเขาจะถ่ายได้ดีขึ้นถ้าสมมติว่าอายุสัก40 50ไม่ต้องหรอกเอาทุกคนแหละกินอาทิตย์ละครั้งจะดีแล้วแต่กำลังธาตุของแต่ละคน อันนี้เราต้องพูดเป็นแบบแผนไทยนะกำลังธาตุของแต่ละคนอย่างพี่ติ่งธาตุเบาพี่ติ่งอาจจะโดนเข้าไปดอก2ดอก2ดอกวันละ2ดอกเรียบร้อย2วัน2วันแต่ว่าเมื่อเช้าคุณแม่ทานให้เขาผัดน้ำกินชมจันทร์ผัดน้ำใส่กระเทียมนิดหน่อยผัดน้ำอ่ะไม่แทนน้ำมันอ่ะแต่กินเยอะนะแต่ไม่เห็นถ่ายเลยไม่เหมือนวันแรกๆจ้ะไม่หรอกครับแม่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าการทำงานของมันว่าแม่กินช่วงดอกที่มันเอาดอกที่ใกล้จะบานมันจะกินดอกตูมดอกตูมที่ใกล้จะบานเนี่ยมันจะดีกว่าการออกฤทธิ์ของมันจะดีกว่าความเข้มข้นจะดีกว่าทีนี้การเก็บดอกชมจันทร์น่ะเขาจะเก็บประมาณ4ทุ่มทำไมอ่ะมันบานแล้วไม่ใช่แม่กำลังยาของมันกำลังยาเวลาที่เราทำยาไทยเนี่ยเราก็บอกว่ามีพิกัดยากำลังยากำลังเวลากำลังวันงั้นต้องเก็บ4ทุ่มเอาละ4ทุ่มนอนแล้วทำไงอ่ะมันตัวฤทธิ์ยามันจะเยอะสูตรแต่ถ้าสมมติว่าธรรมดาแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากแม่ก็จากแม่กิน7ดอกแม่ก็กิน12 15เบิ้ลป่ะเพราะว่าเต็มที่มันก็ถ่ายอยู่ประมาณ2ถึง3ครั้งโอเคช่วงจังหวะที่มันลงไปแต่ทีนี้ถามว่ากินชมจันทร์อย่างเดียวได้ไหมลำไส้ก็ยังสะอาดไม่พอแม่ก็ต้องกินแกงหยวกกล้วยอาทิตย์ละครั้งแกงหยวกกล้วยป่าไฟเบอร์เยอะมันจะเป็นเส้นใหญ่มันจะไปกวาดระบบล้างระบบลำไส้เราจะเป็นขุขะขุขะขุขะเอาขะมันก็จะไปเอาตะกันพวกนี้ออกที่เราไปทำดีท็อกกันแบบพิธีสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ธรรมชาติทำดีท็อกพี่หมอเขาเตือนมาว่าบางทีลำไส้เราอ่ะมันไม่ได้รับแรงดันขนาดนั้นบางคนเอาถุงไว้สูงเกินไปอย่างเงี้ยมันรับแรงดันไม่ได้ลำไส้อาจจะแตกได้มันอันตรายโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาวงกดเราตั้งใจจะปลูกดอกชมจันทร์สั่งมากี่ต้นจ๊ะ700ครับ700เดี๋ยวจะได้เม็ดสักเท่าไหร่รวมทั้งกินทั้งสังฆะด้วยวันหนึ่งน่าจะได้เกิน3กิโลโอ้ไม่ถึงดอกมันใช่ไหมดอกมันแต่ทีนี้เราจะเริ่มแจกดอกชมจันทร์เวลากลับไปวันศุกร์อ่ะอีกประมาณหมายถึงว่าประมาณอีก3เดือนแม่ก็จะได้แจกเม็ดพันธุ์ละเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะต้องปล่อยให้มันแก่บานแล้วก็เป็นแจกยาแจกยาเป็นหมอชีวกก็มันจริงๆแล้วถ้าสมุฐานเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าอากาศออกกำลังกายอาหารอุจจาระ4ออนี้ต้องดีแต่ถ้าอุจจาระดีเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดเลยเพราะว่ามันขับถ่ายนะมันขับถ่ายออกของเสียที่มันอยู่ในลำไส้เนี่ยพี่ติ่งสมมติว่าพี่ติ่งท้องผูก1วันร่างกายมันจะดูดน้ำออกจากอุจจาระเอาไปเลี้ยงร่างกายพี่ติ่งลองนึกดูสิว่าร่างกายเราต้องกินของเสียบางคนเนี่ยก็จะบอกว่ามีกลิ่นตัวบางคนก็จะเป็นสิวบางคนก็จะมีกลิ่นปากมีกลิ่นลมหายใจเป็นแก๊สอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ออร่าจะไม่ออกแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยคือระบบขับถ่ายดีไหมแล้วก็อยู่ที่อากาศดีด้วยไม่อยู่ใกล้แม่ด้วยออร่าออกใช่ไหมออร่าจะออก ชื่อตอนว่าอะไรนะเนี่ยชื่อตอนเนี่ยกำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยชื่อตอนอะไรจ๊ะชื่อตอนว่าคณะบดีชาวน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 าขยันหวานเราก็ขยันไถขยันคำหนึ่งสิ่งที่แม่เราสอนเนาะว่าแจกของสังฆทานอย่างไรก็ทุกคนก็จะต้องได้มรดกนี้ไปอ่ะว่าแล้วทองก้อนไปเดินในเขาวงกตให้กล้องหน่อยไปเดินสิเขาวงกตรู้นะลูกอย่าหลงนะถ้าหลงไม่รอดนะลูกไปเดินไปสิลองเดินเดี๋ยวคุณแม่จะพาก็เขาเอาไม้ไผ่เก่าเนี่ยค่ะที่เราเอามาสร้างศาลาประปากยอนะคะก็เอามาทำเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องใช้ไม้ไผ่ใหม่เนี่ยค่ะสั้นๆเอามาต่ออวิจารณ์ดูนะคะเดินทุกคนเดินตามอาจารย์ทองก้อนจะได้ฝึกอธิบายแทนไงว่ามันก็จะมีลิ้นแม่ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราหลงทางเราบอกว่ามันจะเดินออกป่าไปเลย
เมื่อไหร่หลงทางจะเดินออกป่าไปเลยเจ้าค่ะหลงป่าเหรอนั่นเดือนว่างนั่นป่านั่นเดือนว่างอ้าวไปเข้าไปภาวนาแล้วเข้าทางไหนวะอ้าวหลงเองนี่เห็นไหมฮะอีพวกหลงอีพวกหลงทางเนี่ยหลงทางเดินหลงทางหลงก็ไม่รอดสิเนี่ยเดินเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะได้เม็ดชมจันทร์ที่แม่แจกเนี่ยต้องรู้ก่อนหลงเห็นไหมคะหลงเองเห็นไหมคะคนทําเองยังหลงนี่ไงวิจารณ์เห็นไหมเนี่ยดูโอ้ตรงไหนทําตลกไหมคนดูหน่อยสิมันออกมาคนดูได้เนี่ยมีคนดูไหมเนี่ยจ้ะอ่ะตรงกลางไม่เอาอะไรมาตั้งดีเอาพี่สิงห์มั้ยโอเคแสดงว่าคนสร้างไม่หลงนะคะสมมติว่ารูปพี่สิงห์มาตั้งนี้นะคนไม่เข้าไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เวลาเราเอารูปพี่สิงห์มาตั้งนี้เราก็วางถาดสีไว้แต้มสีละ10บาททําบุญใครอยากแต้มก็แต้มเนี่ยมันทะลึ่งตึงตังอย่างเงี้ยทองก้อนอ่ะนะบอกว่าคิดถึงน้องหมูปล่อยหมูปล่อยจะมาพรุ่งนี้หมูปล่อยกับแม่มุ้ยมาพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกครับแม่พรุ่งนี้มาหมูปล่อยเอาอะไรมาฝากยายล่ะบำรุงมีคนคิดถึงหมูปล่อยวันนี้เขาไปซื้อไก่ย่างแถวบ้านเขาจะไม่เก็บตังค์ด้วยจริงเหรอมีแฟนคลับ FC โอ้โหผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านคิมเขาจะไม่เก็บตังค์เพราะลูกศิษย์แม่ไงลูกศิษย์แม่ไม่เก็บตังค์นึกว่าเขาดูสภาพการแต่งตัวแล้วก็สงสารเอาล่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่นะคะลูกเต้ามันแยกกันไปแยกกันมาคุณแม่นั่งนิ่งๆเนี่ยแล้วรีบออกมาก่อนฝนจะตกเอาล่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่ให้ความรู้เรื่องดอกชมจันทร์เป็นหนึ่งในยาระบายที่เป็นธรรมชาติโดยอาศัยการปลูกนะคะตามคหบดีชาวนาหรือจะนั่งคิดโมอีกสัก5นาทีเอาสิอ่ะเชิญโมไปคืออย่างนี้แม่ด้วยพื้นฐานของยาไทยสมัยก่อนแม่ได้ยินคำว่าแทรกเป็นยาดำไหมแทรกอย่างนี้แทรกเป็นยาดำ คือยาแผนโบราณเนี่ยที่เขาแทรกยาดำอ่ะยาดำมันคือยาระบายอะไรคือยาดำยาดำเนี่ยเป็นยาระบายเป็นเขาเรียกเป็นยาเลยยาดำแล้วเอามาจากที่ไหนมันเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งเขาจะใส่ไปในตำรับยาที่ต้มเพื่ออะไรดับพิษร้อนถอนพิษไข้ระบายของเสียออกร่างกายมันจะกลับมาดีเองโดยอย่างนั้นเลยง่ายๆจะได้รู้ว่าเมื่อก่อนนี้เขาบอกแทรกเป็นยาดำคืออะไรก็ไอเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนยาดำนั่นแหละหมายถึงดอกชมจันทร์เธอต้องเรียกเขาให้ถูกชื่อเขาออกเพราะดอกชมจันทร์แต่บางทีก็ได้ยินนวลจันทร์อะไรนะชมจันทร์ชมจันทร์เรียกผิดนะคะทีนี้อยากได้ยาที่บำรุงเม็ดเลือดขาวเพราะเม็ดเลือดขาวเป็นตำรวจตกไปหน่อยนึงไม่หน่อยเยอะอาจจัดการก็เยอะนิดหน่อยคือเม็ดภาวะเม็ดเลือดขาวตกเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการอักเสบอะไรสักอย่างในร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็ใช้ไม่เลือดขาวไปแต่ไม่เลือดขาวตกก็ไม่มีภาวะอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ที่น่ากังวลคือมันจะมีแบคทีเรียหรือเชื้อบางตัวที่ปกติร่างกายเราสู้ได้เราจะสู้มันไว้ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แม่ก็ต้องรีบไปหาหมอแค่นั้นเองแต่แม่เราแข็งแรงนะเป็นผู้หญิงกายสิทธิ์ยังไงก็อยู่สบายมากแม่จะไม่มีใครเกาะยังทะลึ่งอีกอีพวกยาดำมันเรียกคนอื่นว่าเป็นยาดำมันก็ยาดำทองก้อนเลยต่อไปใครมาที่นี่ก็ได้พัฒนาจิตใจได้พัฒนาร่างกายเพราะว่าคุณได้อาหารเข้าไปละทุกกี่วันไม่รู้จำไม่ได้ว่าเราจะเปลี่ยนเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์ใหม่ที่เข้าไปเป็นเซลล์ที่สร้างมาดีมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงพี่ติ่งก็จะสวยเป็นสาว 2,000 ปีนี่เธอรายการฉันไม่ใช่รายการเธอสำรวมระวังหน่อย
นี่บอกว่าทองก้อนเก่งรอบรู้หลายอย่างมากถูกก็คนชมอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่ได้มีคนหลายคนหรอกคนเดียวนั่นแหละที่ชี้ก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วก็ต่อไปเรามีเชฟเทเบิลเรามีครัวอยู่ตรงนี้ใครอยากกินอะไรก็ทำซะมันจะง่ายขึ้นพี่ติ๋มก็ตอนนี้แล้วตรงไหนจะปลูกถั่วลิสงเนี่ยข้างแม่เลยเนี่ยข้างแม่ตรงนี้เลยครับแปลงถั่วลิสงดำก็ต้องโรยนะแม่โรยวันที่13ได้ไหมได้ครับแม่อยากระลึกถึงหัวใจของมหาราชาไปมานี่หลายเรื่องมากเลยนะตั้งแต่เช้าห่วงโซ่อาหารไงมันเป็นห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารเดี๋ยวแล้วก็เป็นสายใยแห่งรักด้วยแล้วก็สายใยแห่งชีวิตเดี๋ยวสายใยแห่งชีวิตสมมติว่าหนังสือมาถึงเราเรียบร้อยหนังสือเชิญแม่ให้ทำโครงการพระราชดำริเสร็จเรียบร้อยลูกก็จะลั่นการ์ดเชิญไปที่ต่างๆวันนี้ผู้ว่ามาแต่ว่าไม่ได้เจอคุณแม่หลับเพราะว่าเหนื่อยเขาบังคับพักเนี่ยคนเนี้ยทำหน้าที่บริการดีมากเลยรู้สึกว่าจะเคยเจอท่านที่ภูเก็ตนครไอ้ไม่ใช่นครก็ดีท่านก็แวะมาเยี่ยมแต่ว่าวันที่13เนี่ยมาได้ตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่รุ่งอรุณจนอรุณรุ่งเพราะว่าเขาก็คงจะอ๊อกต่อไปวันนี้ที่พี่ชนะก็ส่งกลุ่มของเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะเนี่ยไปที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วจอยประสานมาก็มีเทคโนโลยีอะไรก็ไปช่วยกันเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคนเดียวไม่ได้งานมันใหญ่นะงานมันใหญ่ท่านว่าเขาจะไปเก็บโมเลกุลโลหะพวกนี้เขาทำงานเขาทำไปถึงโมเลกุลเลยนะแม่แต่เขาไปถึงโรงหล่อแล้วก็ดีก็ทุกคนก็เชื่อมเขาก็จะเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาดูรอยเชื่อมของแม่ว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันไหมงานเชื่อมของเขานี่ฝีมือมากก็ทางโรงหล่อบอกว่าจะเชื่อมตั้งแต่วันที่13นะคะและทำไปทุกๆวันเลยค่ะจนถึงวันที่31ก็อยากจะให้วันที่13เนี่ยเรามาหมายถึงว่าเราล้อมใจลูกนะคะมาปลูกหัวใจโพธิสัตว์กันที่จริงการล้อมใจของพวกเราเนี่ยสำคัญมากคือคนที่อยู่เนี่ยจะต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเนี่ยล้อมใจลูกคือพวกเราทุกคนนะคะปลูกหัวใจโพธิสัตว์ถวายบุคคลอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความรักเราเนี่ยยังเติบโตอยู่ในหัวใจของคนที่ยังมีชีวิตมันถึงได้ชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตโดยปกติเราก็มักจะสร้างอนุสาวรีย์สำหรับคนที่เสียชีวิตแต่แม่เนี่ยทำโครงการเนี้ยตั้งแต่วันที่13ตุลาเมื่อ4ปีที่แล้วเลยว่าเราจะเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อในโครงการ70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อมันต้องมีสัก70ล้านความดีในโลกนี้ที่พวกเราเนี่ยถวายการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศถวายพระองค์ท่านหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในโครงการนี้นะทั้งพี่ติ๋งทั้งทองก้อนต้องฟังว่าเรายังทำอยู่เรายังใช้หัวใจของเราที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่เนี่ยใช้คำว่านวัตธรรมเนี่ยในเชิงของการปฏิบัติบูชาเลยนะมันไม่ใช่คำสวยมันไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ว่ามันคือการเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนวัตธรรมคือธรรมที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราที่ทำให้เราเนี่ยเบาบางจากตัณหาคนที่เบาบางจากตัณหาเนี่ยถ้ามันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะฉลาดอย่างไม่ขาดปัญญามันจะเป็นที่พึ่งของตัวเองก็ได้ของคนรอบตัวเราก็ได้ของอนุชนคนรุ่นหลังเราก็ได้ชีวิตเราเนี่ยฉลาดต้องไม่ขาดปัญญาเราก็ทำงานด้วยความฉลาดกันนะจะว่าเราไม่ฉลาดเราก็ไม่จริงหรอกเราวางแผนจัดการอะไรได้6เดือนได้ขนาดเนี้ยเราต้องฉลาดแล้วเราไม่ขาดปัญญาไงไม่งั้นเราก็แค่จ่ายเงินใช่ไหมดูสิจะทำอะไรเราก็ทำด้วยการนึกถึงการโยงใยนะคะระหว่างชีวิตกับชีวิตนี่ตั้งใจจริงๆนะจะแจกแม่ชมจันทร์นะพูดถูกใช่ไหมชมจันทร์ชมจันทร์ก็ต้องมาเก็บกันตอนตีสี่ทุ่มเม็ดไม่ต้องแม่เม็ดเก็บตอนไหนก็ได้เพราะมันแก่แล้วถ้าดอกมันสวยป้าตุ๊กไปเอาไปปลูกเนี่ยที่มุ้ยเขาส่งไปให้เนี่ย
ป้าตุ๊กก็บอกหลานตื่นเต้นมากหลานก็คือคนดีหลานอีกคนมีหลานทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะหลานมันน่ารักหลานมันตื่นเต้นมันบอกว่าเนี่ยหลานยายจ๋าจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยฮะไปซื้อเม็ดอะไรก็ซื้อหมดปลูกเนี่ยเราต้องสอนว่าคหบดีชาวนาเนี่ยต้องอ่านสรุปซิพี่ติ่งอาฮาวเวิร์ดอ่านคุมทรัพย์จากเมื่อเช้านี้1ขยันทำอะไรบ้างลูกคหบดีชาวนา1ต้องขยันไถค่ะพลาดอันที่2ต้องขยันหว่านอันที่3ต้องขยันรดน้ำเข้าออกไปมาแล้วก็หลังจากนั้นรอให้ข้าวไปบังคับข้าวไม่ได้ว่าจะให้ข้าวโตเมื่อไหร่ตั้งท้องเมื่อไหร่แล้วก็สุกเมื่อไหร่ก็ต้องรอเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากนั้นก็พูดไม่ถูกแล้วคือการที่เราเนี่ยรู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราสมมติว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาว่าเราไม่ดีมาว่าเราเป็นคนแบบต่ำต้อยด้อยค่าอะไรของเขาเนี่ยความไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเราไม่ทำนะถ้าเราไม่ทำการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการเอาออกไปเรื่อยๆเราต้องปฏิบัติแบบเอาออกละวางทิ้งนะพอถึงเวลาเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพใดเท่ากับการใช้จังหวะของเราด้วยเหตุปัจจัยแห่งความไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดที่เราไม่ประมาทไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางมันจะถูกถูไถไปด้วยคำติฉินนินทาหรืออะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหรือเปล่าถ้าเราทำเราต้องน้อมเอาสิ่งนี้มาเพื่อหยุดและถ้าเราหยุดแล้วก็ยังถูกสิ่งเหล่านี้กระหน่ำเข้ามาอีกเราต้องแผ่เมตตาได้เราต้องเจริญภาวนาเป็นกุศลและถ้าเผื่อเราก็ยังเจริญภาวนาแล้วก็ยังไม่หยุดอีกเราก็ต้องให้อภัยนั่นสิ่งเหล่านี้มันคือการรอคอยที่เวลาสอนว่าเมื่อคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคุณหวังมรรคผลนิพพานโดยที่คุณเนี่ยจะเร่งมันไม่ได้มันต้องใช้ฤดูกาลมันต้องสมมติถ้าคุณเคยทำกรรมเน่าๆไว้คุณก็ต้องชดใช้คุณทำผลึกเกลือชีวิตคุณก็ต้องเค็มแต่ถ้าเผื่อคุณฤดูกาลนั้นคุณเป็นน้ำดีมากขึ้นมากขึ้นบางทีมันจะเขย่าเร็วสังเกตไหมคะบางช่วงเนี่ยเราทำของที่มันเป็นของที่มันต้องเร่งความเพียรมากเลยเราก็เร่งเหมือนกับบดีชาวนาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่างคุณแม่ป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีมากเลยในเวลาที่คุณแม่เนี่ยมีจิตของคุณแม่ที่มันมั่นคงเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งนี้อย่างไม่หวั่นไหวเลยนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังใช้เรียกว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยอย่างคนที่ไม่ประมาทได้ทันท่วงทีถ้าถามว่าการเจ็บป่วยของคุณแม่มันไม่ดีตรงไหนมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยมันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าในช่วงเวลาที่ทำงานมาใน6เดือนเนี่ยคุณแม่ใช้ร่างกายเยอะถึงแม้ว่าจะพักน้อยแต่มันปรากฏขึ้นในช่วงน้ำดีของคุณแม่คือพรรษาที่40ที่คุณแม่มีจิตที่มั่นคงและเสถียรอยู่โดยธรรมมากเพราะฉะนั้นการที่เราพบว่าเม็ดเลือดขาวเราต่ำเพราะเรามีจุดอ่อนของความระคายเคืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราตรวจพบเร็วแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องรอการเยียวยารักษาอย่างไรนะคะอันนี้มันมีผลต่อเนื่องต่อการภาวนาของเราทั้งสิ้นล่ะค่ะนั้นถ้าเราจะเป็นขาบดีชาวนาเนี่ยเราเร่งวันเร่งคืนไม่ได้ถ้าเรามีกรรมในอกุศลปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันปรากฏขึ้นแต่ขณะนั้นเรามีกุศลและเจตนาที่เป็นน้ำดีที่มากเราต้องขอบคุณสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นเพราะว่ามันปรากฏขึ้นตอนที่น้ำดีมันมากอิทธิพลของสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันจะมีต่อชีวิตของเราในฝ่ายร้ายเนี่ยน้อยกว่าเวลาที่เรากลายเป็นคนที่ตันนีไม่แบ่งปันเวลาพลังงานเพื่อทำหน้าที่ของเราถึงเราจะนอนสบายก็ไม่ใช่ว่าเราจะหายโรคแต่ว่าปรากฏการของโรคอาจจะมีผลต่อตัวเราในขณะนั้นเนี่ยมากกว่าตอนที่เราทำงานดีๆนะลองสังเกต
พรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานไปโกรธไปหงุดหงิดไปหรือเปล่าเปล่าถ้าเปล่าเราก็รอดแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราก็ไม่ได้ทำงานแต่เราหงุดหงิดอันนั้นแหละพอผลึกเกลือมันตกปุ๊บเรากำลังอยู่ในความเข้มข้นของอะไรของความตนีอ่ะมันก็จะมีผลต่อความเค็มในขณะนั้นเนี่ยมากเพราะน้ำดีมันน้อยนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่รู้ชีวิตและจังหวะชีวิตของคุณแม่เลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอารักขาจิตเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตช่วงหนึ่งเลยถ้าคุณแม่จะเป็นคหบดีชาวนาคุณแม่ก็ทำงานอย่างที่เป็นพุทธประสงค์นี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตรอเวลาไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพที่จะบังคับให้พืชผักที่เราปลูกเนี่ยออกผลแต่เรารู้ว่ามันมีผลแน่ในฤดูกาลของมันมันจะส่งผลชีวิตก็คือหนึ่งฤดูกาลและเมื่อใดก็ตามที่เราทำอย่างนี้ยังไม่ย่อท้อรับรองได้ค่ะผลแห่งการลงทุนในกฎแห่งกรรมของเราหรือว่าเราเป็นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ขยันตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นอย่างเป็นกุศลทำงานอย่างเป็นกุศลและพักอย่างเป็นกุศลหรือแม้แต่จะหลับก็หลับอยู่บนกุศลจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของฤดูกาลของคุณแม่ในพรรษานี้ที่จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมัน3ปีครึ่งนะคะยาที่กินเข้าไปทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพมันเท่าเดิมแต่ว่าในขณะที่เราเองเนี่ยอาจจะแบบทำงานมากพักน้อยนะคะร่างกายอาจจะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างขณะที่มันมีความดรอปบางอย่างแล้วมีบางช่วงคุณแม่หยุดยาเองด้วยเพราะมันก็เกิดหลายเหตุการณ์มากนั้นเมื่อมันเกิดการเตือนมันเกิดการเตือนล่ะเราก็ต้องกลับมาดูแลพักผ่อนให้ถูกต้องกินอยู่ให้ดีแต่ยังทำขอโทษนะคะความขยันเหมือนเดิมยังขยันไถคราหว่านโปรยปลูกดูแลนะคะเราก็เลยได้เขาวงกตวันนี้เดี๋ยวถ้าทำจริงๆเนี่ยคุณแม่ว่าวันที่13เนี่ยปลูกต้นชมจันทร์ได้แล้วมาปลูกต้นชมจันทร์กันเม็ดมายังวันเสาร์นี้ปลูกครับไม่ได้มาเป็นเม็ดนะครับมาเป็นต้นมาเป็นก้าแล้วเธอจะไม่ให้ชาวบ้านเขาร่วมปลูกเลยแล้วเราก็จะให้เขาได้บุญได้หวานโปรยไปมีอย่างอื่นปลูกตั้งเยอะแล้วมีปลูกอะไรบ้างว่าไปพี่ติงปลูกชมจันทร์ปลูกถั่วลิสงดำปลูกฟักทองครับฟักทองบวบบัวฝักยาวอันนี้ห่วงโซ่ชีวิตแล้วก็อ่ะถั่วฝักยาวอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ครับอยู่แถวๆนี้ครับมะเขือเทศพันธุ์ต่างประเทศที่บอกว่าอร่อยอร่อยมะเขือเทศสีต่างๆสีสายพันธุ์แล้วไม้ยังคะต้นมาวันเสาร์ครับวันเสาร์อ้าวค่ะวันเสาร์นี้ใครจะมาวันเสาร์นี้คุณแม่บวชพุทธสาวิกาศีล10แล้วนะคะแล้วก็จะรีบกลับมาเอามาปลูกแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วพอวันที่11คือวันอาทิตย์นะคะ12ก็เตรียมตัวรับใช่ๆค่ะก็เอาอย่างนี้เราก็มีเวลากันอยู่วันนี้วันที่8นะคะอยู่บนมรรคภาวนาพรุ่งนี้9ให้เข้าถึงนะสัมมาวิมุตตินะคะพอมีสัมมามรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลก็ง่ายๆเลยมีตาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมองให้ตรงทางว่าเมื่อมีความดำริชอบในสัมมาสังกัปปะที่จะออกจากกามคุณแล้วเนี่ยวาจาพูดให้ดีเป็นศีลและสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมือข้างหนึ่งขยันทำงานนะคะละการฆ่าการอะไรอีกคะการศีลสัมสอนทางเพศอะไรอีกคะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สัมสอนทางเพศอีกอันหนึ่งคือละตัณหาเลยเนี่ยสัมมาอาชีโวละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดนะคะกัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วคราวนี้สมาธิเป็นอะไรอันนี้ไป3นะคะสมาธิคือสัมมาวายามะ
มีความเพียรขาข้างหนึ่งให้เราคิดเลยว่าเราจะต้องเดินละอกุศลทำกุศลที่ไม่ทำอกุศลใหม่ไม่ได้อกุศลเก่าต้องละอกุศลใหม่ต้องไม่ทำและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องบอกเลยว่าแบบสติเนี่ยมันเป็นเกาะมันเป็นบอดี้ของเราเลยมันเป็นเกาะของเราเป็นพาหนะที่จะพาเราไปไม่ถูกกระทบกระเทือนกระแทกแล้วนะคะเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันอย่างเงี้ยมันจะดำริชอบโดยสัมมามรรคพรุ่งนี้วันที่9ก็มีสัมมาวิมุตติเลยอันนี้คุณแม่พูดจริงนะว่าคหบดีชาวนาที่มีศีลนะมีศีลนะทำศีลให้ยิ่งอันนี้ที่พี่ติ๋งต้องสรุปให้ถึงคือทำศีลให้ยิ่งทำอะไรทำจิตให้ยิ่งก็คือเกลี้ยงเก่าอยู่ด้วยเนี่ยสัมมามรรคแล้วก็ทำปัญญาให้ยิ่งเมื่อทำศีลสมาทำจิตนะคะสมาธิและปัญญาให้ยิ่งแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีฤทธิ์ละอานุภาพใดเท่ากับเนี่ยค่ะการทำให้ยิ่งในศีลใช่ไหมเราเมื่อเช้าเรียนเติมกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาดูสิคะมันไม่บรรลุได้ไงนี่มาจากการเนี่ยคหบดีชาวนาใช่ไหมเนี่ยก็ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีมรรคผลนิพพานงั้นวันนี้เนี่ยเราออกรายการก่อนก็เพื่อที่จะยังแต่คุณแม่เนี่ยไม่ลงเดินเลยเซฟพลังงานนิดหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นหวัดเป็นเบิดอะไรมาเดี๋ยวจะยากไปนิดนึงกับเชียมตัวแต่ก็ยังทำงานอยู่ก็บอกรักพวกเราทุกคนนี่แหละไปดูย้อนหลังไปดูแล้ววันที่13ไม่มีใครจะไปไหนไม่รู้ไม่มีที่ไปก็มาที่นี่นะคะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งใน70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อพระราชาเป็นที่รักของเรานะคะแม้แต่ลมหายใจของพระองค์จะคืนสู่ธรรมชาติแต่ลมหายใจของพวกเรายังอยู่มีสติปัญญานะอรักขากายอรักขาใจเดี๋ยวเราจะให้นันทวันมานั่งอยู่ข้างหลังไปดูอ้าวไปหมดแล้วแม่มาวันนี้แล้วเมื่อกี้เขารดน้ำแล้วเหรอแล้วเจ้าค่ะอ่ะขอบใจมากทองก้อนได้ยินไหมว่าสอนอะไรได้ยินครับสรุปว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังอยู่แล้วไหมดีครับชีวิตมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสำหรับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่พร้อมไปนะเราอ่ะพร้อมไปเรื่องนี้ผมว่าผมโอเคนะผมเพิกเฉยกับอะไรหลายๆอย่างเพิกเฉยได้ดีอยู่กับตรงนี้ได้ดีไม่ป่วยไม่ป่วยทั้งกายกำลัง ไปถอดอยู่ว่า1หมวดของนวัตธรรมเป็น2หมู่เนี่ย เพราะว่าถ้าพี่ติ๋งแยกณวัตธรรมเนี่ยมันจะเป็นความหมายหนึ่งถ้าเป็นณวัตธรรมมันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งกำลังจะถอดณวัตจะถอดเมื่อไหร่ถอดได้เมื่อไหร่จะแจ้งพี่ทราบขอให้มีชีวิตอย่างเสถียรโดยธรรมนะจ๊ะขอบใจที่ให้ความรู้นะจ๊ะขอไปแอดเวนเจอร์ต่อได้ไหม next stationโอเคตลาดฟาร์มสิ Let's go ปล่อยวางได้เลยขึ้นมาภาพฝรั่งจะบอกว่าอ่ะปล่อยวางไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ติงเจ้าขาอันนี้ไปหรือถอยหลังคะไปข้างหน้าเจ้าขาอ่ะแล้วมันถอยหลังอะพี่ก็ไปกดปุ่มหรือเปล่าไม่มันแทบจะ E อยู่แล้วอะ E แปลว่าอะไรคะโอ้ยมดนะมอดแม่ไม่เป็นไรแปลว่าแรงมันกำลังจะหมดแล้วเจ้าเพราะแดดมันไม่มีเจ้าค่ะอ๋อเออพี่ติ๋งบอกว่างั้นจบรายการดีกว่าพี่ติ๋งบอกว่าพี่ติ๋งตาไม่ค่อยดีคุณจอยคะคุณเห็นความสำคัญของคุณไหมคะว่าคุณจะต้องสิงสถิตตอนช่วงเย็นๆกับคุณแม่เพราะพี่ติ๋งบอกแล้วเออใช่ลืมไปอ่ะเดี๋ยวให้ยังได้เจ้าค่ะฮะยังได้แสงยังมีพอเจ้าค่ะตอนนี้กี่โมงไวๆอีก15ที6โมงเจ้าค่ะอ๋อเราควรจะจบตอนเข้ารายการใช่ไหมค่ะอ่ะ
่ะพี่ติ๋งขาไปตรงแม่ชีกิฟต์ไปไปดูวันนี้วันนี้แบบใช้อะไรคะใช้เคลใช่ไหมปลูกเคลปลูกเคลปลูกเรดโบว์เล็กเคลจะมีเคลเขียวเคลม่วงเคลแดงเคลดำเจ้าค่ะโอ้สามห้าชนิดเลยค่ะสีเคลอืมเพราะว่ามันเป็นสตริปสายลุงขององค์ผูกอ๋อสถูปากของเราโอเคเดี๋ยวคุณแม่ลงตรงนี้นะจ๊ะอ่ะแม่ชีกิฟต์คุณแม่จะขอไปดูเคลพี่ติ๋งมาแนะนำเคลเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขากลับแล้วให้คนที่ขับรถได้ขับเราตาไม่เห็นเราก็ลงมาเดินนี่ค่ะอันนี้เขาจะต้องปิดไหมไอเนี่ยฝนตกอ่ะลูกอ๋อนี่ไงเขามีตำแหน่งของเขาอยู่แล้วเนี่ยที่จะขึ้นไปอีกเท่าไหร่อะคะตรงนี้ค่ะขึ้นไปถึงต้นมะยมนั่นเจ้าค่ะเออมันผิดไปอีกแล้วนะมันเพี้ยนไปนะอันนี้อย่าเพิ่งทำนะเพราะว่าของเดิมมันจะมีเส้นที่เป็นต้นมะยมเป็นหัวนะคะลูกอุ้ยเคลเหรอคะอันนี้เคลอันนี้เคลมูอันนี้เคลแดงเจ้าค่ะอันนี้เคลม่วงอ๋อเคลดำเคลนี่แหละเคลนี่แหละทำให้เม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นขึ้นจริงไหมเคลดำนี่เคลม่วงจ้า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 อันไหนนะคะดำอันนี้คือดำอันนี้เจ้าค่ะเอาดำนี้ดำนี้ค่ะอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ม่วงใช่ไหมเจ้าคะแดงค่ะแดงยังไม่ปลูกใช่ไหมอ๋อม่วงอันนี้อันนี้แดงอันนี้แดงอันดำอันนี้แดงโหเนี่ยนะวันที่13เนี่ยทุกอย่างจะตั้งตัวหมดเลยเนาะทีนี้อันนี้เดี๋ยวคุณแม่บอกเป้าก่อนอันนี้ผิดอันนี้ผิดปุ๋มอันนี้ใครเขียนไว้เดี๋ยวบอกคนหน่อยอันนี้ต้องตรงไปนู่นเลยค่ะลูกทำจริงๆแล้วจะต้องตรงไปนู่นเลยค่ะที่ต้นมะยมใช่ไหมคะไม่อันนี้ใครสับไว้ล่ะลูกโอเคมาทำตรงนี้ให้จะได้แม่นเพราะว่าเอาพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กพี่ติ๊กค่อยๆค่อยๆไม่โดนแล้วกะอยู่แล้วเซ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 นี่ไงเดี๋ยวเนี่ยค่ะลูกจะต้องวัดจากตรงนี้ตรงนี้ตรงมาอันนั้นมันเข้าไปละผิดละขีดเส้นนี่เลยค่ะจำได้ว่าต้นมะยมตอนที่ปลูกคุณชนะนี่มานี่เลยนะคะตื๊ดมานี่เลยมาถึงต้นนี้ตอนนี้ค่ะพุทธวิธีชนะมารคุณชนะมาปลูกคืออยู่ตรงยอดของสถูปะจำไว้มะยมเนี่ยนี่มันไปนู่นละมะละกอละมาเนี้ยน่ะมาเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้อันนู้นน่ะมันจึงเป็นเรื่องที่มันผิดไปละเพราะเวลาดูจริงๆมันต้องดูจากตรงนี้มาต้นนี้ค่ะเนี่ยแล้วไปอย่างนี้ค่ะมาขีดหมายลบอันนั้นซะอันนี้หักและยอดสถูปะไปทางโน้นจำไว้ว่าต้นนี้คือยอดนะคะขีดมาเลยปุ๋มขีดจากตรงนี้มานี้ค่ะแล้วจากตรงโน้นก็มานี้มันจะมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ทำได้เองแหละให้รู้ว่าอะไรคือธงไม่เกินค่ะไม่เกินเพราะสถูปะมันต้องแหลมมาเรื่อยๆที่เขาโรยไว้นะคะที่เขาโรยไว้อันนี้คุณแม่ทำตามที่โรยเดิมเพราะตอนที่เลือกตอนปลูกเนี่ยคุณแม่มองจากยอดสถูปะคือวันนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนอยู่ขึงเชือกก่อนค่ะขึงจากตรงนู้นแล้วมาตรงนี้ถูกต้องเพราะตรงเนี้ยจะเป็นยอดขึงแล้วขึงมาเวลาที่เราออกอากาศแล้วเราสอนกันอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่สอนคนทางบ้านด้วยว่าเราต้องรู้โกก่อนอะไรคือยอดถ้าเราจากฐานมาเนี่ยยอดเราจะบิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหางปัดหัวไม่ได้นะคะเราต้องรู้ว่ายอดของเราคืออะไรแล้วฐานของเราคืออะไรออกมาทางด้านนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมาทางนี้เพราะเราพุ่งตรงไปที่องค์ท่านจำไว้ว่าพระอริยธาราเนี่ยตรงไปที่ท่านสถูปะถ้าตรงเนี้ยจะเบี่ยงไปละหลงเพราะฉะนั้นออกมาหน่อยค่ะออกมาอีกนิดออกไปทางนี้อีกค่ะแล้วตรงไปนู่นเลยค่ะลองขึงเชือกดูลูกค่ะก็วันนี้ก็บอกแล้วนะคะสอนหลายมิติขหบดี
คหบดีชาวนาที่จะต้องทำสามอย่างทำสามอย่างคือหนึ่งทำศีลให้บริสุทธิ์สองจิตให้บริสุทธิ์สามปัญญาให้บริสุทธิ์เหมือนคนที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานสามอย่างนี้ต้องบริสุทธิ์ขยันเหมือนกับหนึ่งศีลบริสุทธิ์คือเนี่ยค่ะไถนะคะแล้วก็คาดเนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเตรียมแผนแล้วนะคะไถคาดจิตบริสุทธิ์คืออะไรวานโปรยใช่ไหมและปัญญาคืออะไรปัญญาเซพอกันสองคนนะคะก็คือเนี่ยค่ะเอาน้ำเข้าน้ำออกอย่าให้มันท่วมปัญญาคือการแก้ปัญหาถูกไหมเพราะฉะนั้นขยันไถคือศีลนะคะคาดทำให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการแก้ปัญหาพอสามอย่างเนี้ยครบสมบูรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเร่งไม่ได้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพใดที่เร่งได้คุณจะใส่ปุ๋ยเร่งอะไรก็ไม่ได้แต่คุณจะต้องรอฤดูกาลอันเหมาะสมผลนี้ก็คือนิพพานเนี่ยจะปรากฏขึ้นอันนี้แหละค่ะคหบดีชาวนาในมิติของทาราฟาร์มฉะนั้นถ้าใครมาเป็นคหบดีชาวนาก็จะถูกสอนเรื่องนี้เป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยการทำศีลให้ยิ่งทำจิตตภาวนาให้ยิ่งแล้วก็มีปัญญาภาวนาให้ยิ่งนะคะก็ขอบพระคุณนะคะมันจะมืดลงไปแล้วคุณแม่ก็จะแตะถึง6โมงเพื่อให้คนเก่าก็รู้ว่าวันนี้มาส่งนอนว่า1ลมหายใจกายอยู่นี่กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้เนี่ยค่ะเจริญสติอยู่กับลมหายใจแห่งสติจนลมหายใจแห่งสติเนี่ยเป็นวิหารธรรมของเรานะศีลบริสุทธิ์ไว้จิตตภาวนาเกลี้ยงกล่าวไว้ละราคะโทสะโมหะแล้วก็มีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาจัดการตัวเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสได้มันก็เข้าถึงยอดธงได้อันนี้เป็นสิ่งที่ลงทุนไว้เป็นเศรษฐีค่ะคหบดีชาวนาก็เป็นเศรษฐีในอะไรคะในนวัตธรรมค่ะขอให้ทุกคนหลับอย่างวางภาระอะไรหนักอกหนักใจไม่ต้องไปถึงกับฝันร้ายนะคะอย่าฝันร้ายเคยฝันร้ายไหมพี่ติ๋มเคยเจ้าค่ะละเมอด้วยเจ้าค่ะเนี่ยเพราะว่ามันไม่เบาไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะธรรมะกุดไนท์ก็ขอให้รู้ว่าใจของเรามีพลังงานที่ใครให้ฤทธิ์กับใจของเราไม่ได้เอาออกได้มากเท่าไหร่บริสุทธิ์ได้มากเท่านั้นนั่นคือปัญญานะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะทุกคนบอกให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะเจ้าค่ะเซนิดหน่อยค่ะพี่ติ๋งทั้งคุณยายสงสัยเห็นเราเซกันสองคนสองคนพอกันเลยพี่ติ๋งวันนี้ก็